ปีของเขาจริงๆนะฮะสำหรับ Brightwin คว้ารางวัล Person of the Year จากเวที Thailand Social Award 2021 GMMTV ฮอตต่อเนื่องนะครับและผลิตผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดคว้า3รางวัลนะครับในงาน Thailand Social Award 2021งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยครั้งที่9นะครับที่จัดขึ้นโดยบริษัทไวซ์ไซด์ประเทศไทยจำกัดเพื่อมอบรางวัลเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมและผู้ทรงอิทธิพลในสาขาต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะครับจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series คว้ารางวัล Best Entertainment on Social Media นะฮะสาขาไทยซีรีส์โดยมีกายศิวกรและเจเจชัยกรนะครับเป็นตัวแทนนักแสดงขึ้นรับรางวัลส่วนไบรท์วชิรวิชิวอารีรวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรติดภารกิจการกักตัวนะครับไม่สามารถไปรับรางวัลได้นอกจากนี้แล้วนะครับไบรท์วินยังคว้ารางวัล Person of the Year สาขา Couple of the Year และน้องเคเลอร์สิทธิชัยนะครับคว้ารางวัล Best Influencer on Social Media สาขา Lifestyle นะฮะโดยงานนี้น้องเคเองนะครับก็ติดภารกิจไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเองได้พร้อมฝาก VTR ขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลที่มอบให้ในครั้งนี้ณ GMM Live House ชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันก่อนนะครับทางทีมข่าว P News นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับไบรท์และวินและศิลปินท่านอื่นนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้และขอขอบคุณทาง GMMTV ด้วยนะครับที่ผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ